ซงซูโฮนั้นได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งโดยที่โรงเรียนนี้เองครับผมก็มีเหล่าแก๊งอันตพานเพื่อหลังแกคนเพื่อความสนุกสนานเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับซงซูโฮซึ่งเขานะครับเป็นที่นิยมมากในหมู่สาวๆทุกการกระทำของเขา,าจะดึงดูดด้วยสายตาจากทุกคนจึ่งนี้ทําให้เหล่าอันตพานนะครับรู้สึกไม่มีความสุขเป็นอย่างมากจึงต้องการที่จะสั่งสอนซงซูโฮซะหน่อยแต่ก็ได้มีคนนะครับเข้ามาห้ามเอาไว้ทําให้อันตพานนี่โกรธมากยิ่งขึ้น,น,ลน,นหลังเล่ามาเขาไม่เข้้าาาใจจว่ทไมนถึงงงะปปกอ แต่ว่าคนที่ถูกทุบตีนะครับก็ได้พูดบาประมาณว่าอันที่จริงแล้วนะซงซูโฮนั่นแหละเป็นคนที่แข็งแ,งแกร่งที่สุดในโรงเรียนมัธยมต้นของเราไม่มีใครสามารถแตะต้องเขาได้และเขากลัวว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับนายที่นี่แต่อันตราพานก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อนะครับมันจะเป็นไปได้อย่างไรจะมีคนที่แข็งแกร่งอย่างนั้นดำรงอยู่ได้โดยที่ปัสจากชื่อเสียงเลยอย่างนั้นเหรอและจากนั้นเองครับก็ได้มีร่างที่คุ้นเคยนั้นปากก็คือนั่นก็คือซงซูโฮนั่นเองเขานั้นได้พูดมาประมาณว่ากาลก้นน่ราก็ โซซูโฮนั้นก็ได้เข้าไปกระทืบนะครับอาตพาลูกน้องที่อยู่ข้างหลังนะครับเตะจนบินไปเลยในทีเดียวก่อนที่โซซูโฮเขาจะอมองไปที่คนอื่นๆอาตพาละครับเจ้ต่อยหมัดออกไปทางเขาแต่โซซูโฮนั้นได้มีท่าทีสงบนิ่งเขานั้นไม่เร่งรีบวินาทตีต่อมาครับเขานั้นก็ได้เหยียดขาออกเตะไปที่อาตพาคนนั้นอย่างแรงไปกะระแทกกับผนังซึ่งอาตพาคนนี้นครับหายใ,นใ,นใ,นใจรวยรินด้วยความเจ็บปวดนี่เองครับเขานั้นก็ได้กรีดร้องออกมาจากนั้นเองครับโซซูโฮก็จะได้มองไปยังคนที่ถูกสอบนะครับแลวบอกมาประมาณว่าเเลลือออก็มีีียยยูู่่แแแคคน้้้หดดตตััวววงงซโใชชิ ดังใน,นเรื่ธรรมดาต่อไปแต่ชีวิตนี้น่าเบื่อเป็นอย่างมากเป็นชีวิตที่ไม่อัหลีกเลี่ยงได้สถานที่ที่เขาเหมาะกับการฆ่าวเวลาลก็คือร้านอินเทอร์เน็ตแต่ท้าได้นั่นเองครับประตูห้องเรียนนั้นก็ไม่สามารถเปิดได้โซูซูโฮโนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมองดูสถานการณ์จากนอกหน้าต่างครับตอนนี้เวลาในเมืองน,นั้นดูเหมือนจะหยุดลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านไดนั่นเองครับก็ได้มีประตูเทเลพอร์ตนั้นปรากฏตัวขึ้นในห้องเรียนเขานั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและถ้าเขานั้นจะไปที่ต้องทฮอะได้ถอร เขาค่อยๆเดินเข้าไปในประตูเทเลพอร์ตพอเข้ามาที่ประตูเทเลพอร์ตนะครับก็ปรากฏว่าพอเข้าไปยังประตูเทเลพอร์ตเขาก็ปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี้ยมันกับทางเดินขนาดใหญ่เขานั้นเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นทันใดนั่นเองครับก็ปรากฏว่าประตูเทเลพอร์ตนั้นได้หายไปแล้วนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะก้าวไปข้างหน้าซูโฮนะครับได้หยิบคบเพลิงออกมาทาให้เห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้านข้างเขานั้นเต็มไปด้วยอาวุธทุกชนิดทันใดนั้นเองครับผมทันใดนั้นเองครับผมซู และรวมไปถึงคุณลัตษต่างๆของอาวุธทุกอย่างนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขานั้นเข้าสู่โลกแห่งเกมเลยซูโฮนะครับจะเริ่มเดาวความเป็นไปได้ดังนั้นนะครับเขาตัดสินใจที่จะเลือกอาวุธซึ่งแต่ละอาวุธนะครับก็จะมีระดับและข้อจจำก,กัดของตัวเองท้งการเพิ่มค่าสถานะในด,ด้านการต่อสู้และอื่นๆซึ่งโซนซูโฮซึ่งโซนซูโฮ,โฮเขาก็ไม่ค่อยชอบมันมากนนะักจนกระทั่งเขานั้นได้พบก,กับถุงมืออันหนึ่งนะที่เหมือนกับถุงมือชกมวยเอามากๆซูโฮนะครับรู้สึกสนใจเป็นอย่างมากเขานั้นจึงสวมถุงมือน ทั้งในนั้นเองครับก็ปรากฏว่าเราอัเวลเล็กเหล่านี้นะครับก็ได้ทาการเคลื่อนไหวยกดาบขึ้นฟันไปที่ซูโฮซูโฮนะครับรู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาในทันทีซึ่งเขาครับก็หันมือนั้นไปสามารถต้านทา,านการโจมตีได้ซึ่งการต้านทานการโจมตีนี่เองครับผมทำให้ซูโฮนั้นรู้สึกประหลาดใจดวงตาของเขาครับเต็ไมไปด้วยความเฉียบคมก่อนที่จะเริ่มทําการโต้ตอบโดยการชกออกไปใส่อัศวิน,กนเกาะเหล็กโดยการถูกโจมตีด้วยหมัดของซูโฮนี่เองครับผมในที่สุดอัศวิน,กนเกาะเหล็กนั้นก็ได้ถูกกระแทกไปก่อนที่ระบบะนะคระับแสดงง่านนนนนววออี้้้้้ัขขูไเเเพิมึลลใผ โหนนเลือดระนักได้ถึงความผิดปกติหากอสุวนเล็กเหล่านี้สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ก็คงจะมีอสุวนเหล็กอยู่จํานวนมากระหว่างทางเดินและก็เป็นไปนอย่างที่ซูโฮนั้นคาดไว้ตอนนี้ทางเดินนะครับได้ถูกไลยล้อมไปด้วยเหล่าอสุวินเหล็กแล้วไม่ว่าจะก้าวถอยหลังหรือไปข้างหน้าซูโฮนะครับจำเป็นที่ต้องเอาชนะพวกมันซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ครับก็เหมือนกับการต่อสู้สัป,ปรหาหดที่เป็นการอัปเกรดเปลี่ยนอาชีพเหมือนกับพ่อของเขาไม่มีผิดแลในขณะที่ซูโฮนะครับกำลังถูกล้อมรอบด้วยเหล่าอสุวินเหล็กนี่เองครับผมซูโฮครง่อ้อากขนมึืๆ ทำการต่อสู้กับอสเหล็กต่อไปตอนนี้เขานั้นได้รับความแข็งแกร่งและก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสามารถฆ่าอสเหล็กได้ด้วยหมัดเดียวตอนนี้ครับอารมณ์ของซงซูโฮนั้นเลื่อจะเหมือนพ่อของเขามากขึ้นเรื่อยๆในๆไม่ช้าระดับของซงซูโฮ,โฮนั้นก็ได้มาถึงระดับ19แล้วซูโฮนะครับจะได้ตระหนักดีว่าตอนนี้เขานั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งเมื่อกับเดเกมไม่มีผิดเลยลก็คือว่าแรกๆเขาะจะอ่อนแอแต่ตอนนี้เขาสามารถเอาชนะศัตรูได้ด้วยหมัดเดียวแต่อย่างไรเสียก็ตามครับซูโฮนั้นจะรู้สึประหลาดใจ โดยพื้นฐานแล้วอสวิเล็กเหล่านี้มันควรจะแข็งแกร่งกว่าเขาไม่ใช่เหรอแต่ทําไมเขานั้นถึงสามารถเอาชนะอสวิล็กเหล่านี้ได้ซูโฮครับจึงเริ่มเดาว่าหรือว่าพดถุงมือที่เขาสวมนี่นะมันเพื่อพลังให้กับเขาอย่างนั้นเหรอได้ไม่ช้าครับซูโฮก็ได้มาถึงสุดทางเดินได้ผลักประตูออกไปพอประตูเปิดออกครับคบเพลิงนั้นก็ได้ติดโดยอัตโนมัตินี่คือพระราชวังที่คุ้นเคยแล้วก็ได้มีคนคนหนึ่งครับกำลังนั่งอยู่ซึ่งคนคนนั้นครับนั่นก็คืออีกริสนั่นเองก่อนที่อีกริสครับจะเอื้อมมือไปหยิบอาวุธข้างๆเขานั้นได้ยืนขึ้นโดยไม่พูดอะไรสักคำซูโฮนครับจะได้คิดว่าดูเหมือนกับคนที่อยู่ตรงหน้านี้นั้นดูไม่เหมือนกับเหล่าทหารที่เขาเพิ่งเจอมาก่อนห านี้เลยตูโฮนะครับจะไม่กล้าประมาทหรือไม่ได้ว่าบางทีคนที่เขากําลังเจอต่อหน้านี้นะอาจจะเป็นบอสก็เป็นได้และยังไม่ทันได้ทําอะไรเองครับอีกิสนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาหาเขาตูโฮไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่เป็นไปได้ขึ้นเวทมนต์อันมหาศาลนะครับได้พัดออกมาจากดาบของอีกิสโซนตูโฮนะครับได้ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งเขานะครับได้ลุกขึ้นมาในทันทีตอนนี้เขานั้นได้พบว่าเขานั้นได้ตื่นขึ้นมาจากทางเดินอีกครั้งหนึง่งเขานั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขานั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะจะสังเกตรอบๆนะครับเขานั้นจะได้คิดว่าเรานั้นกลับมาที่จุดเริ่มต้นอย่างนั้นเหรอแล้วเรานั้นควรจะไปที่ไหนต่อในเวลานี้เองครับเขานั้นก็ได้บังเอิญเห็นโคเปิลสามอันที่อยู่บน ผนังและได้มีอันหนึ่งนั้นดับไปแล้วซงซูโฮนครับจึงได้รู้ได้เลยว่านี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนอย่างเลเสยก็ตามระดับของเขาในตอนนี้ก็ได้รับการอัปเกรดมามากแล้วดังนหน้าราโก้ขอนัครับจึงได้ทําการสวมถุงมือชั้นสูงกว่าอันที่แล้วขึ้นมา1ตามได้ที่เขานั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังอ่ะก็เขานั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคบเพลนได้ดับลงอีกครั้งนึ่งเขานั้นก็จะกลับมาที่เดิมแต่ถ้าเกิดว่าคบเพลนั้นดับลงเหลือเพียงอันเดียวล่ะเขาจะทําอย่างไรต่อไปซูโฮนั้นทุกใจเป็นอย่างมากเขาไม่รู้ว่าไอพลังงานสีดําที่เขาเพิ่งเจอไปมานั้นนะส่งพลังไปอย่างมากซูโฮนครับจะรู้สึกว่ามันนั้นช่างเกินจริงเสียเหลือเกิน ไปที่นี่ต่อไปแล้วก็เขาท่นไม่สามารถเอาชนะอัศวินคนนั้นได้เป็นแน่แท้ในเวลานี้เองครับผมเขานั้นจะได้เหลือมองไปเห็นดาบยาวนะครับที่อีกริสนั้นเคยใช้ซึ่งก็ปาก,กว่าดาบยาวนี้ครับมันนั้นมีเลวถึง60เลยซูโฮนครับก็อาจจะคิดว่าแบนนั้นเป็นของปลอมเพราะว่าไม่นึกถึงว่าห่องว่างระหว่างบอสกับตัวเขาเองนั้นจะห่างกันถึงระดับนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวซูโฮนครับมีท้งเ,งเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นและเป็นโอกาสสุดท้ายคราวนี้ครับซูโฮนั้นจึงได้ระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นด ้พุ่งเข้ามาหาเขาอีกเช่นเคยตูโฮนครับจะได้ทำการจัดการเหล่าอัศวินเหล็กเหล่านี้ทําการอัปเกรดเลเวลต่อไปเรื่อยๆตูโฮนะคิดว่าไออัศวินเหล็กเหล่านี้นัน่นน่ะมาสามารถคืนชีพได้ทุกครั้งโดยที่ไม่มีที่สุดเลยใช่ไหมตูโฮนครับจะได้รีบรุดไปข้างหน้าเรานั้นได้คนพบว่าเหล่าอัศวินเหล็กนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแต่เขานั้นก็ยังสามารถใช้เป็นค่าประสบการณ์ในการอัปเกรดเลเวลได้ในขณะที่ตูโฮนะครับยังคงสังหารเหล่าอัศวินเหล็กต่อไประดับของเขานั้นก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบบนะครับจะได้แจ้งเตือนมาปานว่าตอนนี้คุณนั้นถึงเลเวลที่ต้องการแล้วคุณนั้นสามารถรับภารกิจเปลี่ยนอาชีพได้คุณนั้นจะรับหรือไม่ ซึ่อองซูโฮครับก็ได้ตอบรับภารกิจเปลี่ยนอาชีพโดยภารกิจเปลี่ยนอาชีพนะครับได้เริ่มต้นขึ้นภารกิจนั้นก็คือว่าให้ซูโฮนั้นเก็บคะแนนได้สูงสุดตามเวลาที่กําหนดและหลังจากนั้นเวลาก็เริ่มนับถอยหลังและพูดประม่าว่าขอให้ซูโฮโชคดีระบบนั้นครับได้สิ้นสุดลงตอนนี้ครับจำนวนศัตรูนั้นถูกเรียกมาอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้ลูกไฟโจมตีใส่ซูโฮซึ่งซูโฮนะครับก็ไม่กล้ารัดสายตาเลยเขาได้ได้มองเห็นนักเวทกลุ่มหนึ่งครับกำลัง่า่เวทมน,นตมารนายุทออาจา์ ที่ต้องใช้โล่นะครับในการป้องกันแต่ก่อนที่ซูโฮนะครับจะทาสาเร็จเหล่านักเวทนะครับก็ได้ไล่ขาถายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มีวัตถุขนาดใหญ่ครับปรากฏขึ้นตรงหน้าซูโฮมันนั่นคือตุ๊กตาหุ่นเชิดขนาดใหญ่นั่นเองซึ่งซูโฮครับก็ไม่กลัวมันเลยเขาหนักับถอนหายใจก่อนที่จะโยนโล่ครับทิ้งไปโดยไม่จําเป็นหุ่นเชิดกระบอกนี้ครับก็เตรียมที่จะลงมือแต่โดยไม่คาดคิดครับซูโฮนั้นดังว่องไวไปอย่างมากเวลาเพียงคู่เดียวครับเขาก็สามารถการหุ่นเชิดนี้ให้กลายเป็นเศษเหล็กได้ใน สลายหายไปในทันทีแล้วคราวนี้ครับคณะตัดสินใจว่าอาวุธที่เขาหยิบมานั้นจะไม่จำเป็นอีกต่อไปครับครัจะได้คว้าลูกธนูที่เขาหยิบมาด้วยและทําการยิงใส่อศัศวินเหล็กด้วยความเขินอายและสามารถฆ่าพว้มันไปได้หลายตัวทังใดนั้นเองครับผมซูโฮนั้นจะได้ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังอศัศวินเหล็กด้วยความรวดเร็วตอนที่จะทําการดึงมีดสั้นนะครับฟันเข้าไปที่เอวของอศัศวินเหล็กในทันทีแต่นั้นเองครับซูโฮนั้นจะได้ใช้มีดสั้นนะครับพุ่งเข้าไปจัดก,การอศัศวินเหล็กอีก2ตัวซูโฮนั้นไม่รออะไรอีกแล้วลูปผู้ชายที่แท้จริงนั้นจะตัดสินด้วยหมัดเพียงเท่านั้นและเนื่องจากว่าตอนนี้เขานั้นได้สังหารศัตรูไปจํานวนมากทําให้ระบบนั้นได้แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อ ว่าระดับของเขานั้นได้เพิ่มขึ้นเขานั้นได้อัปเกรดค่าพลังตามที่ระบบนั้นแนะนาซึ่งคะแนนของภารกิจนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซูโฮนั้นมีโอกาสที่จะได้รับเลื่อนขั้นไปสู่ระดับสูงสุดเพื่อจะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่นที่สามารถกําหนดอาชีพที่เหมาะสมได้พฤติกรรมของซูโฮนั้นเป็นคนที่สามารถเอาชนะความยากลำบากทั้งหมดได้โดยไม่กลัวสิ่งใดๆเลยเข้มันในความแข็งแกร่งของตัวเองเลือกที่จะก้าไปข้างหน้าซึ่อตอนนี้อาชีพที่กําหนดให้คุณนั่นก็คือนักสู้มืออาไ้ว ดังนั้นดากโกจะได้บวกคะแนนพิเศษทางกายภาพที่เหลืออยู่อีก50%ให้เป็นข้อจํากัดพิเศษรวมไปถึงคะแนน,นที่สามารถจัดการศัตรูได้ทั้งหมดคะแนนพิเศษต่างๆรวมไปถึงการอัปเกรดที่มาถึงขีดจํากัดจะได้รับการเปลี่ยนจากนักสู้มืออาชีพให้กลายเป็นอาชีพวิญญาณแถวหน้าซึ่งระดับนี้เองครับซูโฮน,นก็คิดว่ามันมน่าไม่พอเขานั้นจะเป็นที่ต้องเอาชนะทั้งหมดที่นี่องแข็งแกร่งกว่านี้และตอนนี้ครับหลังจากที่เขานั้นได้อัปเลเวลขึ้นมาก็ปรากฏว่าเขาน้นจะได้รับอุปกรณ์สวมใสท่ท 盖红素瑚。 ตอนนี้ครับซูโฮนั้นได้มาถึงที่พระราชวังอีกครั้งหนึ่งแลวก็ได้พบกับอีกิสที่นั่งอยู่บนบัลลังก์มานานแล้วก็แตกต่างพี่อย่างเดียวก็คือว่าตอนนี้เขานันอยู่ในระดับเลเวล70สซูโฮนะครับได้พูดมาว่าตอนนี้เขานันรอมาอยู่นานแล้วที่จะต่อสู้กับนายอีกครั้งหนึ่งอีกิสนะครับจะได้ยกดาบในมือของเขาขึ้นและสมีอนาจพึงกลัวของพลังแห่งการทำลายลางนั้นได้มันสู่สายตาของซงซูโฮแล้วเมื่อเห็นไปเช่นนี้เองครับซูโฮนั้นจะได้รีบหลบไปด้านข้างและปากตาาอีกสรรัรบเวดไ้้ วันนี้จะสอนะครับียังคงต่อสู้กันพลังอันน้นสะพึงกลัวนั้นได้เขา้าปะทะกันอย่างดุเดือดแม้ว่าความเร็วของซูโฮในปัจจุบันนี้จะเร็วไปอย่างมากแต่อีกิสนั้นก็สามารถจับทางได้อย่างง่ายได้การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายนั้นไม่มีใครสามารถทำอะไรซึ่งกันและก,กันได้พวกเขาั้นั้นทำดไดเพียงแต่ต่อสู้ต่อไปซูโฮนนะรูดีว่าระดับของเขาใน,นตอนนี้ยังไม่เพียงพอเขาต้องเร่งความเร็วในเวลานี้เองครับอีกิสนั้นจะได้เหวี่ยงดาบของเขานะครับซูโฮนะครับจะได้รีบต่อต้านพังอัมหาสา มาาว่ตอนนี้เขานั้นสามารถรับความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างนั้นเหรอแล้วหลังจากนั้นเองครับอีกิสันจะได้พุ่งเข้ามาซูโฮนครับจะได้พุ่งออกจากเสานะครับลอยเข้าไปในอากาศครู่หนึ่งก่อนที่สองคนนั้นจะพลักกันและก็เกิดเป็นพลังเวทมนต์อันทรงพลังการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้อีกิสั้นรู้สึกโล่งใจเขานั้นไม่ได้เอาจริงกับราชาน้อย100%แต่เขานั้นก็ได้คิดในใจมาประมาณว่าดาบในมือของเขานั้นไม่ได้แสดงความเมตตาเลยตอนนี้ครับซูโฮนั้นยังคงกล้าหาญมากขึ้นเรื่ อยู่ในระดับที่1ซึ่งม <ió> ัน <dragon> นั it, геро, ้นก็สามารถก้าวเข้าสู่ระดับสูงได้อย่างง่ายได้โดยทั่วไปแล้วการที่เขาสามารถเอาชนะเหล่าทหารเกาะเหล็กเกาะหน้านี้ได้นั้นเลเวลของเขานั้นควรจะอัปเกรดไปตามระดับแต่ความสามารถที่เขามีอยู่แล้วนั้นทําให้การอัปเกรดนั้นเพิ่มขึ้นไป็น2เท่าซึ่งเหตุผลก็คือว่าราชาโนนนั้นได้รับสืบทอดความสามารถมาจากราชาเงาพูดง่ายก็คือว่าระดับของเขานนั้จะเพิ่มขึ้น40ระดับจากความเป็นจริงดังนั้นแล้วก็แม้ว่าระบบนั้นจะแสดงให้เห็นว่าเขานั้นอยู่ในระดับ110เลยทีเดว ขอที่อิกิสจะถูกซูโฮต่อยไปในที่สุดหลังจากนั้นเองครับภาพนั้นก็ตัดมาที่เบลูที่กำลงังฟฝ้ามองดูราชาน้อยในที่ไกลออกไปซึ่งเขานั้นก็คิดมาประมาณว่ามันช่างน่าสุาสานเสหลือเกินที่เขานั้นได้เห็นราชาน้อยมาเป็นเช่นนี้หลังจากที่ไม่ได้พบกันนานมากกว่า10ปีตอนนี้ครับราชาน้อยนั้นจะงคงต่อสู้อย่างดุเดือดกับอีกิสและตอนนี้ไม่เหมือนกับในตอนแรกอีกิสนั้นก็กำลังถูกราชาน้อยโจมตีอย่างหนักเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับของซ ราชาน้อยนั้นได้มีศักยภาพอันมหาศาลเขานั้นได้มีพลังเวทมนต์โดยกําเนิดพรสวรรค์ของเขาสามารถพัฒนาได้เขานั้นสามารถรับรู้ได้โดยที่ไม่ต้องวัดพลังศีด้วยซ้าใช่แล้วราชาตัวน้อยตอนนี้เขานั้นได้พ่ายแพ้แล้วนังจากนั้นเองครับการโจมตีครั้งสุดท้ายของราชาน้นยนะครับอีกิสนั้นก็ได้นําดาบนะครับมาป้องกันแต่ว่าดาบยักษ์ของอีกิสนะครับก็ได้ถูกพังทลายลงในที่สุดก่อนที่อีกิสครับจะหายตัวไปเพราะกับชัยชนะของซงซูโฮดังนั้นนะครับหลังจากที่เขานั้นสาาาามอีกก้ํหบง่ลยแตูจ คิดว่าเขานรู้สึกสนุกสิเหลืเกินในเวลานี้เองครับได้มีประตูตเทเลพอร์ตนั้นปรากดขึ้นอีกครั้งซูโฮนะครับจึงคิดว่านั้นเป็นทางออกและคิดว่าเขานั้นจะกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงเขาจึงก้าวเข้าไปโดยที่ไม่คิดอะไร แต่สถานที่ที่เขามาครับกลับเป็นสถานที่ที่พังทลายแล้วเป็นหอคอยปีศาจที่ลุกไหม้และเขนะครับก็ได้พบมาประมาณว่าในพื้นที่ห่างไกลนั้นได้มีสุนัขปีศาจสามหัวนะครับกำลังเฝ้ามองอยู่แต่เมื่อซูโฮครับเข้าไปใกล้ปีศาจสามหัวนี้ก็ปรากฏว่าปีศาจนะครับรู้สึกตกใจกลัวตัวแข็งทืง่ออีกฝ่ายนั้นจึงได้ยืนนิ่งซูโฮครับจะได้คิดว่าหรือว่าไอ้ปีศาจนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ลูกปั้นเท่านั้นเขาะครับจะได้เดินตรงมาที่ประตูหอคอยปีศาจโดยตรงโดยที่ไม่มีอะไรขวางกัน้น เมื่อซูโฮครับกล้าวเข้าสู่หอคอยปีศาจแล้วนั้นก็ปรากฏว่าฉากนะครับมันยังคงเหมือนเดิมเลยก็คือเมืองนะครับที่ถูกปกครองไปด้วยเปลวไฟซึ่งเขานะครับก็ได้พบกับเหล่าปีศาจที่ดุร้ายเป็นอย่างมากท่ามกลางเปลวเพลิงซูโฮนะครับจึงไม่มีทางเลือกอื่นครับที่จะเป็นที่ต้องก้าวเข้าไปในเมืองทับการต่อสู้กับปีศาจซูโฮครับสามารถกวาดล้างปีศาจที่อยู่ในชั้นที่หนึ่งออกไปในพริบตาทีนี้ครับทำให้เขานั้นรู้สึกไม่ไว้วางใจกับตัวเองเลยแม้แต่น้อยแต่ในท้ายที่สุดแล้วซูโฮครับจะได้ทะลุผ่านชัั้้นนททีีี่่่ชยบบสส พราะว่าก่อนหน้านี้เขานั้นได้ทําการต่อสู้กับอัศวินดํามาแล้วทําให้เขานั้นได้อัปเกรดขึ้นมาหลายเลเวลซึ่งด้านในหอคอยปีศาจนั้นดูไม่กว้างมากนักนะครับจะได้วิ่งไปเรื่อยๆทําการเคลียร์ทุกอย่างได้ภายใน1ชั่วโมงและด้วยความเร็วปัจจุบันของซูโฮนี่เองครับผมเขานั้นใช้เวลาไม่นานก็มาถึงชั้นที่100แล้วในที่สุดนะครับซูโฮก็ได้มาถึงชั้นที่100คือพอมาถึงชั้นที่100นี่เองครับซูโฮนั้นก็ได้พบกับ A อซเพราะกับองค์ทั้ง2ของเธอซึ่งซูโฮครับก็ไม่อยากจะเสียเวลาจึงคิดจะระเบิดเธอนั้นให้กลายเป็นชิ้นๆเลยซึ่งก็ทําให้ A อซครับตกใจกลัวเป็นอย่างมากจึงล้มลงไปนอนกอกับพื้นโดยเอซีนะครับได้บอกกับซูโฮประมาณว่าขอเวลา ซึ่งเอซิลครับก็ได้บอกมาประมาณว่าก่อนหน้านี้คุณนั้นทาการต่อสู้อย่างยากลําบากเพื่อที่จะมาที่นี่แต่ที่นี่มันนั้นไม่มีบอสอีกต่อไปแล้วซูโฮครับจะได้คิดมาประมาณว่าเขานั้นไม่คิดว่ามันนั้นจะง่ายขนาดนี้เอซิ AC ครับจะได้ทาการแนะนําตัวเองว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นก็คือบุษราคนโตของราชาปีศาจทีทท่นี่เดิมทีแล้วสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นเวทีสลับต่อสู้กับราชาปีศาจแต่ว่าราชาปีศาจนั้นได้ถูกจัดการไปแล้วทาให้ตระกูลของเธอนั้นได้ก้าขึ้นสูออันดับที่หนึ่ ุดชสุดไม่ใช่เหรอมันนั้นได้มีประตูเทเลพอร์ตปรากฏขึ้นซึ่งเอซครับก็ไม่รู้ว่าประตูเทเลพอร์ตนั้นจะนําไปสู่ที่ใดอาจจะนําไปสู่สถานที่อื่นที่ไม่ใช่ปรา,าสาทอสูรซึ่งซูโฮครับก็ติดที่จะไปยังที่อื่นแต่ผู้พิทักษนะครับก,ก็พยายามที่ไม่อยากจะให้ซูโฮนั้นไปเอซิลครับจะได้พูดมาประมาณว่าและงานเลี้ยงอ่ะคุณน,นั้นไม่ไปอย่างนั้นเหรอซูโฮครับจะได้พูดมาประมว่าจริงๆแล้วอายุของเข,งขานั้นน่ะยังไม่พอสลรับการดืม่มเอาไว้เขาโตมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาใหม่ซึ่งเอซิลครับก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะรอต่อไปเธอนั้นได้นึกถึงครั้งก่อนนะครับที่ราชาเงานั้นเคยมาปรากฏตัวที่นี่โดยเขานั้นได้พูดมาประมาณว่าไว้เขาจะกลับมา นี่อีกครั้งแต่ก็ไม่เคยกลับมาเลยซึ่งเอซีนะครับก็คิดมาประมาณว่าซูโฮนั่นน่ะดูอ่อนโยนกว่าเมื่อเทียบกับพ่อของเขาก่อนที่ซูโฮครับจะกล่าวคำอำลาทำให้ a อซีนั้นรู้สึกตกตะลึงจากนั้นครับเอซีนั้นก็ได้ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขและโบกมือลาก่อน โดยเอซิลนะครับได้มองดูซูโฮที่ได้จากไปในประตูพอร์ทัลต่อหน้าเธอโดยที่เธอนั้นก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ทางต่อไปนั้นอ่ะมันจะเป็นกับดักหรือจะเป็นทางออกซูโฮครับได้ก้าวออกมาก็ปรากฏว่าได้มีนายตานับไป่ถ่วนะครับจ้องมองมาที่เขาเหล่ามดน้ำพันนะครับที่คอยดูแลสถานที่แห่งนี้ก็ทําให้ซูโฮนั้นรู้สึกตกตะลึงเขาทนได้ทําได้เพียงกับจัดมดเหล่านี้เท่านั้นซูโฮเขาได้เผชิญหน้ากับมดจํานวนมากโดยที่ซูโฮครับไม่สามารถใช้เงาได้เหมือนกับพ่อของเขาทําให้เขานั้นจะปต้องจัดการมดได้ตัวยตัวเองต้อง เขาได้มาถึงเลเวล94แล้วหลังจากที่ซูโฮครับสามารถจัดการมันได้แล้วเข, <historical> เขานั้นครับก็รู mistakes. ้สึกชินกับมดนี้ในที่สุดนะครับเขานั้นก็ได้มาถึงประตูเมืองจึงได้เดินเข้าไปเขาได้พบกับสถานที่ค่อนข้างกว้างมีเพียงเบลูเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ที่นี่เบลูนะครับได้มองมาที่เขาอย่างช้าๆและก้าวมาทีละก้าวซูโฮนะครับได้พบมา,มาว่าตอนนี้เบลูนั้นกำลังร้องไห้อยู่ด้วยเหตุนผลบางอย่างหรือว่าสถานที่แห่งนี้นั้นได้มีฉากตลกขึ้นอย่างนั้นเหรอเบลูนะครับได้ร้องไห้ในขณะ เขานั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องต่อสู้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับทหารเงาที่เขานั้นเคยชื่นชอบในอดีตนะครับซูโฮครับก็เลยตัดสินใจที่ต่อสู้อย่างเห็นได้ชัดเขานั้นได้ทําการป้องกันนะครับการโจมตีของเบลูก่อนที่จะเตะเบลูนั้นออกไปโดยการโจมตีครั้งนี้ครับก็ไม่ได้มีผลกับเบลูเลยเขานั้นจึงเริ่มทําการโต้กลับเบลูนะครับทาการโจมตีใส่ซูโฮก่อนที่เบลูครับจะหยุดการโจมตีกระทานหันทาให้ซูโฮนั้นสุดแปลกๆก่อนที่จะต่อยนะครับไปที่คางของเบลูอย่างไร้ปานีแจ้งทราบนะครับภายในเดือน ผมน้าจะจัดกิจกรรมแจกของนั่นเองครับผมสลับเหล่าสมาชิกนะครับหากใครที่ยังไม่สมัครนะครับก็สามารถเข้ามาสมัครได้และแล้วก็มีสิทธิ์ได้รุ้นรับของรางวัลน,นะครับซึ่งของรางวัลที่นาม,มาแจกนี่มันมีมูลค่ามากกว่าเองโปรแกรมสมัครขั้นสูงสุดอีกนะยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามารูปกิจกรรมกันได้นะโดยรายละเอียดครับจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดเน a t มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์ทิปชั่นคลิปนี้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาท